เมื่อพูดถึงพลังงานสะอาดนะครับไฮโดรเจนถือเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงอีกประเภทนะครับที่ได้รับการพูดถึงควบคู่นะครับมากับพลังงานไฟฟ้าในช่วงหนึ่งนะครับถือเป็นคู่แข่งที่ผลักดันยุคสมัยใหม่แห่งยานยนต์ก่อนจบลงด้วยชัยชนะของรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดยนต์ยนต์ส่วนบุคคลนะครับเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาครองตลาดและได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงนี้นะครับคือสิ่งที่บริษัทชั้นนาทั่วโลกนะครับต่างต้องยอมรับว่า t ท sla และ v ฟ l k s w a ากัน ต่างก็มองว่า EV จะเป็นอนาคตนะครับ Mac แม้กระทั่ง To y ยต้ที่เคยมุ่งพัฒนานรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนนะครับยังจําเป็นต้องกลับลําจนแทบไม่เหลือผู้ผ,ผลิตในตลาดด้วยโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกนะครับกำลังจะปรับเปลี่ยนให้รองรับการใช้งาน EV นั่นคือเรื่องในอดีตที่ผ่านมานครับแต่ทุกอย่างอ่านเปลี่ยนไปจากกรรมวิธีใหม่ในการผลิตไฮโดรเจนจากน้ําทะเลโดยตรงสวัสดีครับผมททมจาก ID Group Channel นะครับก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราพอแล้วไปรับชมกันครับปฏิเสธนะครับไม่ได้ว่าไฮโดรเจนถือเป็นหนึ่งในแร่ธท่าที่พบมากที่สุดในโลกสามารถหาได้ตามสารรอบด้านมีใช้งานอย่างไม่มีวันหมดแต่ความนิยมในการใช้งานพลังงานชนิดนี้นะครับกลับน้อยกว่าถึงขั้นถูกรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับที่คิดค้นในภายหลังแสงหน้าครับแลสาเหตุสําคัญของข,องข้อจํากัดนะครับทางกระบวนการผลิตในยุคแรกนะครับ การวิธีการผลิตพลังงานไฮโดรเจนจำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลสิ่งนี้นะครับเป็นข้อจํากัดที่ทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพราะเดิมทีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพลังงานทดแทนซึ่งขัดกับจุดประสงค์ของพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดครับการผลิตพลังงานไฮโดรเจนรูปแบบนี้จะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง830ล้านตันต่อปีนะครับจึงไม่สามารถนามาใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักได้จากนั้นนะครับเริ่มมีการคิดค้นกรรวิธีผลิต พลังงานไฮโดรเจนจากน้ําสะอาดส่วนนี้นะครับช่วยตอบโจทย์ในแง่พลังงานทดแทนได้ดีเปิดโอกาสให้พลังงานชิดน,นีนะครับได้รับการพูดถึงแต่ด้วยต้นทุนของการผลิตที่สูงนะครับประกอบกับเงื่อนไขสําคัญคือต้องใช้น้ําจืดหนึ่งในทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่ขาดแคลนในหลายพื้นที่ท้ายสุดนะครับโครงการนี้ก็ล้มไปอีกครั้งต่อมานะครับเริ่มมีการพัฒนาวิธีผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากน้ําทะเลปัญหานะครับก็คือกรรมวิธีนี้ การผลิตจำเป็นต้องแยกสารเจือปนจากน้ำทะเลหลังจากขั้นตอนการผลิตจะทำให้เกิดกดเกลือที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งมีฤทธิ์กัดก่อนอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าสูงนะครับสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์และยังทําให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจนได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับกระบวนการผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากน้ำเองยังอาศัยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำเป็นจำนวนมาก ดยคาดว่าจะใส่น้ําถึง9ลิตรในการผลิตไฮโดรเจน1กิโลกรัมอีกทั้งนะครับกระบวนการผลิตยังทิ้งสารพลิตคลอรรนไว้เป็นจำนวนมากหากใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะครับเป็นพลังงานหลักเขาว่าจะทําให้เกิดคลอรีนมากถึง240ล้าน,นตันต่อปีนะครับมากกว่าประเด็นการใช้งานถึง4เท่าอาจน,นาไปสู่นะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ที่เราจําเป็นต้องหาทางรับมือทําให้พลังงานไฮโดรเจนยังคงไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดิมครับ แต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปจากการเข้ามาของกรรมวิธีใหม่ในการผลิตพลังงานไฮโดรเจนด้วยน้ําทะเลโดยตรงการผลิตพลังงานไฮโดรเจนนะครับจากน้ําทะเลโดยตรงผลงานนี้นะครับเป็นของทีมวิจัยจาก RMI t University Melbourne นะครับที่ประเทศออสเตรเลียภายหลังประสบปัญหากัดกร่อนมายาวนานในที่สุดนะครับพวกเขาก็สามารถคิดค้นวิธีการผลิตพลังงานไฮโดรเจนโดยไม่ต้องแยกสารเจือปนออกจากน้ําทะเลได้สําเร็จครับอีกทั้งนะครับไม่เหลือก,ดกรดเกลือหรือคลอรีนที่เป็นคุณสมบัติกัดกร่อนมาให้ปวดหัว แนวทางล่าสุดนะครับที่พู้เขาคิดค้นขึ้นอาศัยวัสดุชนิดใหม่อย่างแผ่นนิกเกิลผสมเข้ากับเมอริบเนมฟอสไฟตด์และไนโตรเจนเป็นส่วนสําคัญในการสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในการแยกน้ําออกเป็นไฮโดรเจนและวัสดุชนิดใหม่ที่ได้รับการคิดค้นนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้งานร่วมกับน้ําทะเลโดยเฉพาะตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดใหม่นี้มีประสิทธิภาพและความสเสถียรสูงมาก สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิห้องและใช้งานง่ายอีกทั้งไม่ก่อให้เกิดคลอรรนในกระบวนการผลิตอีกด้วยจริงอยู่นี่ไม่ใช่ทีมวิจัยเจ้าของแนวคิดการผลิตพลังงานไฮโดรเจนด้วยน้ำเพียงเจ้าเดียวแต่ทางทีมวิจัยยืนยันว่าการผลิตไฮโดรเจนของพวกเขาใช้งานง่ายและมีข้อจำกัดน้อยที่สุดโดยยังสามารถรักษา,าการผลิตไว้ในระดับสูงได้ทำให้มีต้นทุนที่ต่ำ มองกับการไปใช้งานเชิงพาณิชย์ค่าเฉลีย่ยต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนจากการมาวิธีนี้จะอยู่ที่2ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับณวันที่ถ่ายทำก็ราวๆ47บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นต้นทุนในระดับที่ช่วยให้พลังงานไฮโดรเจนสีเขียวนี้แข่งขันกับไฮโดรเจนจากพลังงานเชื้อเพลิงและจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการผลักดันพลังงานสะอาดของรัฐบาลออสเตรเลียได้ในอนาคตถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะมีอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกสะอาด หากเทคโนโลลีนี้สามารถพัฒนาจนนำไปใช้จริงได้สำเร็จประเทศแถบชายฝั่งทะเลอาจสามารถผลิตพลังงานไฮโดรเจนได้สะดวกรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับที่อาจมุ่งสู่เป็นประเทศที่ผลิตพลังงานไฮโดรเจนไว้ใช้งานและส่งออกในอนาคตหากท่านชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวันนี้ผมทามนะครับขอ,อาลาไปก่อนพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ